กระเทยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เธอแป๊บนึงแป๊บนึงเออมาแล้วเหรอมาแล้วก็จะมาได้ไปไหนไหมแค่กินอะไรแซ่บๆฉันพาไปร้านเด็ดในระนองเริ่มเลยไปเลยค่ะสุธันข้าวกระเป๋าคืองามแท้อยากให้ทักนี่รู้ไหมว่าได้มาจากไหนเป็นมัตเตใส่มันคือผ้าทอมือของชาวบ้านในภาคอีสานสวยมากก็พอเอามาถึงละนอฉันก็คือทำเป็นกระเป๋าเลยดูมีแต่ของได้จุกปะจุกมากเธอเลยเห็นสีสดๆนี่คือสีธรรมชาตินะจ๊ะเลิศแต่ตอนนี้ฉันร้อนมากแล้วก็หิวมากงั้นเดี๋ยวเราไปกินอาหารอีสานฉันบอกเธอแล้วว่าฉันมีร้านเด็ดในจังหวัดระนองไปได้มีขอแนะนำนะคะใครจะมาเที่ยวจังหวัดระนองเนี่ยไม่มาไม่ได้เลยค่ะคือบ่อน้ำพุร้อนค่ะเป็นสระน้ำแร่บริสุทธิ์นะคะที่ติดอันดับ1ใน3ของโลกเชียวค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปกินอาหารอีสานกันค่ะที่แซ่บเด็ดและดีที่สุดในจังหวัดระนองกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปอีทกันเลยค่ะไปค่ะตามมาเลยมาแล้วจ้าก้อยไข่มดแดงเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอกินแต่ประเด็นเธอดูซูชันมันไม่เข้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาค่ะเริ่มเลยเริ่มค่ะเริ่มจากข้าวคั่วน้ำปลาแซ่บๆน้อยค่ะนะคะมาจ้ายั่วเลยสุดๆไปเลยแม่ไปเลยถ้ากินผักเยอะไหมอ่ะพอแล้วใส่ได้หมดแม่นี่จ้าก้อยไข่มดแดงอาหารอีสานไม่ว่าอยู่ภาคไหนก็ทำได้ง่ายๆค่ะแค่มีวัตถุดิบจ้าก็เดี๋ยวบีต้องขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วก็มาเจอบีที่เวที Miss Grand Thailand 2022ค่ะ